เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตกลับมาช่วงนี้ดูข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะอเมริกาคืนนี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานกันออกมาแล้วก็พูดถึงราคาน้ำมันนะคะที่มีการดีดตัวขึ้นมานี่ก็อาจจะมีผลต่อราคาน้ำมันในบ้านเราด้วยแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะคะไปดูข้อมูลในฝั่งสหรัฐกันก่อนนะคะภาพรวมคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กนะคะได้มีการรายงานดัชนีภาคการผลิตนะคะที่เรียกกันว่า Empire State Index ค่ะปรากฏว่าร่วงลงไปเดือนที่2นะคะในเดือนสิงหาคมขณะที่ภาคการผลิตลดการจ้างงานนะคะขณะที่คำสั่งซื้อใหม่มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมการขนส่งพุ่งสู่ระดับ9จากระดับ 0.7 ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะดัชนีภาคการผลิตนั้นร่วงลงไปสู่ระดับติดลบ 4.2 ในเดือนสิงหาคมจากระดับ 0.55 ในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นตัวเลขเดือนสิงหาคมไม่ค่อยที่จะสดใสนะคะเพราะว่ามีการปรับตัวลงไปต่อเนื่องในขณะที่เฟดค่ะขออภัยค่ะในขณะที่สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติได้มีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น2จุดนะคะอยู่ที่ระดับ60ในเดือนสิงหาคมตัวเลขนี้ได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองที่ต่ำและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งก็เอาเป็นว่าตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านก็คือผู้ประกอบการนั่นแหละเขาดีขึ้นมานะคะก็เป็นการตัวเลขคือมีทั้งฝั่งที่เป็นบวกนะคะกับฝั่งที่เป็นลบก็คือเรื่องของดัชนีภาคการผลิตนั่นเองนะคะขณะที่ราคาน้ำมันในคืนวันนี้มีการปรับตัวขึ้นมา WTI นะคะที่มีการซื้อขายกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นขึ้นมาประมาณ29เซนต์ค่ะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ44.78เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะดาวโจนส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในค่ำคืนวันนี้ขึ้นไป 0.41% ค่ะส่วน S&P 500ปรับขึ้นไป 0.42% แล้วก็ Nasdaq ขึ้นไป 0.64% ค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝ้าฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ถือว่าปรับตัวได้ไม่ค่อยคึกคักมากแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีนะคะส่วนหนึ่งแล้วได้รับแรงหนุนจากทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ฟื้นตัวในค่ำคืนวันนี้กว่า 2% ค่ะอย่างเวสเทสซัสเนี่ยเหนือ45เหรียญนะคะในขณะที่เบรนท์นั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับสักประมาณ48เหรียญในมุมมองของโบรกเกอร์บอกว่าช่วงนี้ตลาดน้ำมันเป็นภาวะกระทิงนะคะสามารถฟื้นตัวได้อย่างสดใสดังนั้นก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างจะดีค่ะลบปัจจัยที่ไปลดทอนความน่าสนใจในการลงทุนก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางรายออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝากฝั่งของญี่ปุ่นนั้นก็ออกมาไม่ค่อยสดใสนะคะดังนั้นเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้มีการประกาศผลประกอบการนะคะอย่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านความปลอดภัยของอังกฤษอย่าง G4S นะคะปรากฏว่าสามารถที่จะมีราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้เนื่องจากเขาประกาศตัวผู้ที่เป็นหัวหน้านะคะหรือว่า Chief Financial Officer รายใหม่นะคะในขณะที่เครดิตสวิสเองก็มีการปรับราคาเป้าหมายของเขาขึ้นด้วยก็เลยทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวค่อนข้างจะดีในขณะที่ H&M ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยยอดขายของบริษัทที่ปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีนะคะก็เลยทำให้ราคาหุ้นนั้นค่อนข้างจะปรับตัวดีตามค่ะก็เป็นภาพของความสดใสที่เกิดขึ้นนะคะในตลาดหุ้นฝั่งของยุโรปมาตรวจสอบกันนะคะฟุตซี่ร้อยอังกฤษนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาได้ 0.36% CAC 40ฝรั่งเศสปรับลดลงไป 0.05% ในขณะที่ DAX เยอรมนีเองนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาได้ 0.24% ค่ะค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินวันนี้ไปดูความน่าสนใจนะคะของการบริหารกองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะล่าสุดคุณสมิทธ์พนมยงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์บอกว่าภาพรวมการลงทุนในปัจจุบันผลตอบแทนตราสารหนี้ดอกเบี้ยนั้นต่ำนะคะตลาดหุ้นผันผวนการลงทุนในกองทุนอสังหาและโครงสร้างพื้นฐานก็เลยมีความน่าสนใจนะคะกองทุนรวมอสังหาและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ไตรมาส2นะคะผลการดำเนินงาน1เมษายนถึง30มิถุนายน59ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันจำนวน8กองทุนในวันที่23สิงหาคมนี้นะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,461 ล้านบาทค่ะ
ค่ะส่วนทางด้านของบลจ.ทิสโก้นะคะส่งกองทุนนะคะที่น่าสนใจในการลงทุนก็คือไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะชื่อกองเนี่ยชื่อว่า China Link Complex Return ค่ะเป็นกองที่7แล้วนะคะที่จะมาช่วยบริหารเงินในช่วงภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ IPO จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับกองทุนดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวช่วยในการบริหารเงินแก่ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแต่ไม่ชอบเสี่ยงสูงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ควบคู่กับการลงทุนในออปชันที่อิงดัชนีหุ้นจีน HSCI นะคะ CEI นะคะซึ่งเปิดเสนอขายครั้งแรกเนี่ยไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะลองไปศึกษารายละเอียดดูกันค่ะส่วนใครที่เป็นนักการเงินสำหรับผู้บริหารนะคะตอนนี้ก็กำลังมีงานสัมมนาที่กำลังจะจัดในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะคะจริงๆเนี่ยจัดสัมมนากัน8วันเฉพาะศุกร์เสาร์นะคะตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะสำหรับงาน Finance for General Manager การเงินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่3ค่ะการบริหารการเงินเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นนะคะ0890158818หรือว่า www.psrmt.com นะคะก็เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะ www.psrmt.com นะคะส่วนใครค่ะที่ติดตามข่าวสารตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะและอยากติดตามความคืบหน้าไปอัปเดตกันต่อค่ะจากทางด้านของครบวันครบข่าวค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรัชยาค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวครบวันครบข่าวในช่วงต่อไปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของกองทัพในการลำเลียงร่างนายทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตทั้ง5นายจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แม่ฮ่องสอนค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทัพจะมีแนวทางในการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างไรขณะเดียวกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนสนใจนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากเฮลิคอปเตอร์เก่าหรือไม่อายุการใช้งานนั้นนานมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงสภาพอากาศนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันกับครบวันครบข่าวรวมไปถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเข้ามานอกจากนี้อีกหนึ่งสถานการณ์ใหญ่ที่เราต้องมาติดตามกันก็คือหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบวางเพลิงนะคะถึง7จุดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะวันนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางนะคะในการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและที่สำคัญใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพราะวันนี้มีประเด็นใหม่ถูกถามขึ้นมาถามไปยังรัฐบาลที่ดูแลด้านความมั่นคงเลยนะคะว่าการก่อเหตุลักษณะนี้มันจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่มีการขยายพื้นที่ออกมารอบนอกในจุดอื่นของภาคใต้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้แต่จะตอบว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าหลายคนก็อยากจะติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามกันในครบวันครบข่าวกับคุณรัชยานะคะส่วนช่วงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Money Delivery ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ